เฮ้ยยังไรเดียงสาเจ้ายังเยาว์ไวเจอตัวแล้วแจ้งหลวงพ่อด้วยนมัสการครับหลวงพ่อจ้าสาธุจ้ะเออขับใจลูกขับใจมากเป็นไงล่ะลูกเอ้ยว่าจะเดินกลับบ้านลพบุรีชัยภูมิมันต้อง160กว่ากิโลนะลูกนะหนูจะเดินไปไหวไหมหรือจะไปยังไงลูกหนูจะเดินไปเรื่อยๆเป็นตายร้ายดียังไงหนูก็จะไปถ้าหนูเจอคนใจร้ายเขาจับหนูไปหนูก็จะยอมตายค่ะแต่ถ้าหนูไปไม่ถึงก็ขอให้หมากัดตายจะได้ไม่ทุกข์ค่ะก็แล้วหนูมีความทุกข์อะไรแล้วลูกเอ้ยหมอบอกว่าหนูเป็นเอดส์ใครๆก็เกลียดหนูเพื่อนๆก็ว่าหนูรังแกหนูหนูไม่อยากเกิดเป็นลูกแม่เลยอ่ะมันทำให้หนูเป็นตุ่มค่ะนี่ถ้าหลวงพ่อยังหนุ่มๆก็อยากจะเดินไปเพื่อนไปส่งหนูถึงบ้านเลยนะลูกนะหนูคิดถึงยายหนูอยากไปหายายค่ะให้หลวงพ่อเดินไปเป็นเพื่อนเอาไหมไม่ค่ะหนูไม่อยากให้หลวงพ่อเมื่อยหลวงพ่อก็แก่แล้วเนาะเดินก็คงจะไม่ไหวหรอกนะเอาอย่างนี้ดีไหมให้หลวงพ่อดูแลหนูให้หายดีก่อนนะแผลเนี่ยก็ให้หายแข็งแรงขึ้นกว่านี้หลวงพ่อสัญญาว่าจะพาหนูไปหายายที่บ้านเอารถตู้ไปกันเลยนะแล้วพาเพื่อนเราไปหลายๆคนนะไปหายายไปหาเพื่อนที่โรงเรียนแล้วไปหาคุณครูด้วยดีไหมลูกดีค่ะเออนะอย่างนั้นหนูก็ตั้งใจดีๆนะลูกนะเข้มแข็งดูแลตัวเองนะค่ะปวดรวดร้าวทั้งกายและใจ